เอาล่ะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเรามาอยู่กันในอัปเดตใหม่ของเกม Creature of Sonalegan นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครในเกม Creature of Sonalegan นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคลิปนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมารีวิวตัวใหม่ก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าพอเห็นโมเดลนะครับของเจ้า Venatrox นะครับที่ได้ทำการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยก็เลยคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวเจ้า Venatrox หรือว่าเจ้ามังกรพิษนะครับในโมเดลใหม่นี้กันก่อนละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารายละเอียดของเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้ามังกรพิษตัวนี้เนี่ยนะครับที่ได้ทำการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาแล้วเนี่ยนะครับโมเดลของมันนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับจะเท่มากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆและสเตตัสต่างๆรวมไปถึง ability นะครับความสามารถของเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับเพื่อนๆมาจะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับเจ้า Venatrox นะในโมเดลใหม่นี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเรามารีวิวนะครับเจ้า Venatrox ในโมเดลใหม่ที่ได้รับการนะครับรีเมคหรือว่ารีดีไซน์นะครับในอัปเดตปัจจุบันกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อเช้านี้เลยอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าไอดราบักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะมารีวิวเจ้าไอดราบักนะแต่ว่าพอเห็นโมเดลใหม่นะของเจ้า Venatrox เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับบวกกับสเตตัสต่างๆแล้วก็ ability ต่างๆของเจ้า Venatrox นะครับที่ทําให้มันเนี่ยนะครับดูแข็งแกร่งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับที่จะมารีวิวนะครับเจ้า Venatrox นะครับของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าไอดราบักนั่นเองนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปพูดถึงรายละเอียดต่างๆของเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับหรือว่าวิธีการนะครับในการได้รับของเจ้า Venatrox ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถรับเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับได้ถึง3วิธี3ทางเลยนั่นเองนะครับโดยให้เราเนี่ยนะครับสามารถรับเจ้า Venatrox นะครับได้จากการสุ่มตู้กาชาปองนะครับโดยเข้าไปที่ช็อปแล้วก็ออกครีเจอร์ตรงนี้แล้วก็กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับวิธีแรกเลยนะครับเราสามารถรับเจ้า Venatrox ได้จากตู้กาชาที่มีชื่อว่า Carnivore กาชานั่นเองนะครับซึ่งนะครับในตู้นี้เนี่ยนะครับใช้เห็ดเพียงแค่65เห็ดนะครับต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเจ้า Venatrox เนี่ยอยู่ที่ 3.7% เลยนั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาหรือว่าวิธีที่ง่ายกว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปสุ่มเจ้า Venatrox นะครับได้ที่ตู้ Sky Gacha นั่นเองนะครับตู้ Sky Gacha เนี่ยนะครับใช้เห็ดนะครับในการสุ่มเนี่ย150เห็ดต่อการสุ่ม1ครั้งแต่ว่าจะมีโอกาสนะครับในการได้รับเจ้า Venatrox เนี่ยอยู่ที่ 8.33% เลยนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆวิธีที่3เนี่ยนะครับตอนนี้มันไม่สามารถที่จะรับได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับมันสามารถสุ่มได้จากตู้ท็อกซิกกาชาด้วยนะแต่ว่าตั้งแต่ที่มันได้ทำการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเอาเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับออกไปจากตู้ท็อกซิกกาชาแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่2วิธีนะครับก็คือสุ่มจากตู้สกายกาชานะครับแล้วก็ Carnivore กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับซึ่งผมมองว่าสุ่มจากตู้สกายกาชาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราเพิ่มเห็ดอีกมาประมาณ1เท่าตัวนะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการได้รับที่มากกว่าตู้แคนิวอกาชาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แนะนำนะให้มาสุ่มที่ตู้สกายกาชานี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมากกว่าแล้วก็น่าจะประหยัดมากกว่าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็นะครับเป็นวิธีการในการได้รับเจ้า Venatrox นั่นเองนะครับมี2วิธีด้วยกันนั่นเองนะครับเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้า Venatrox กันบ้างดีกว่านะครับโดยสเตตัสของเจ้า Venatrox นะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3,000 นะครับดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่300ดาเมจเลยนะครับสเตมิน่าเนี่ยอยู่ที่85นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับอยู่ที่32นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ปอนด์นั่นเองนะครับสปีดในการเดินเนี่ยนะครับอยู่ที่31นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่90แล้วก็ในการบินเนี่ยนะครับอยู่ที่41นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าประเภทสัตว์ปีกนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์สายแคนนิวอร์นะครับหรือว่ากินเนื้อนั่นเองนะครับส่วนเทียร์ของเจ้า Venatrox เนี่ยนะครับจะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในเทียร์3นั่นเองนะครับหรือว่าอยู่ในระดับมีเดียมหรือว่าระดับปานกลางนั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้า Venatrox นะครับจะบอกว่า Venatrox เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเอเลี่ยนเลยนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมีอาวุธนะครับด้วยกรดที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็แก๊สพิษแล้วก็พิษของมันเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะย่อยนะครับสลายเนื้อหนังนะครับแล้วก็กระดูกของเหยื่อของมันได้นั่นเองนะครับซึ่งในประวัติความเป็นมาของเจ้า
นาทรอกซ์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะบอกว่าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายนะครับจากการโจมตีทางกายภาพมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะสังหารสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับหรือว่าเหยื่อของมันเนี่ยนะครับด้วยกรดนะครับแล้วก็ก๊าซนะครับของพวกมันเนี่ยที่รุนแรงนะครับโดยจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อหรือว่าศัตรูของมันเนี่ยนะครับได้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของเจ้าเวนาทรอกซ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตรงบริเวณส่วนหัวตรงนี้นะครับโดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเป็นหนามนะครับแหลมออกมานะครับตรงบริเวณส่วนหัวแหลมๆตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเพศเมียนะครับที่จะเป็นหัวเรียบๆแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับก็ให้อารมณ์ประมาณเหมือนกับเอเลี่ยนปะทะพรีเดเตอร์เหมือนกันนะหน้าตาของมันนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยก็จะมีแหลมๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรานำเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับอ่ะและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอยู่ภายในเกมกับเจ้าเวนาทรอกซ์นะครับในร่างรีโมเดลหรือว่าร่างที่ได้รับการรีเมคมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นในร่างวัยเด็กของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะผมจำไม่ได้นะว่าเวนาทรอกซ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันจัดอยู่ในครีเจอร์เทียร์3หรือว่าเทียร์4นะครับแต่ว่าในการรีเมคมาครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยครับไปเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์3นะครับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเพิ่มความรวดเร็วนะครับให้กับเจ้าเวนาทรอกซ์นะครับเพิ่มความปาดเปรียวให้กับมันนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยถือว่าเป็นครีเจอร์ที่สามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้น้ำหนักตัวของมันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยนะครับข้อดีของเจ้าเวนาทรอกซ์ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็ความปราดเปรียวนะครับความว่องไวของมันนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับเพื่อนๆด้วยความที่ขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับกระทัดรัดแล้วก็ค่อนข้างเล็กเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับจะมีปัญหาทางด้านการล่าเหยื่อในร่างวัยเด็กสักนิดนึงนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยทำให้เหยื่อของเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับอาจจะมีน้อยสักนิดนึงนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับก็ไม่ใช่ว่ามันเนี่ยนะครับจะไม่สามารถล่าได้สักทีเดียวนะเพราะว่านะครับจากประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็ด้วยความที่เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มี ability หรือว่าความสามารถที่เป็นการโจมตีเพื่อสร้างสถานะติดพิษต่างๆเนี่ยนะครับให้กับศัตรูของมันเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสังหารศัตรูนะครับด้วยพิษของมันเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ในขณะที่มันเนี่ยนะครับอยู่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความที่มันเนี่ยนะครับมีดาเมจในการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะเบาไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างพิษต่างๆให้กับศัตรูได้อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะล่าเหยื่อหรือว่าล่าศัตรูนะครับด้วยพิษของมันเนี่ยได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ต้องการที่จะไปเสี่ยงหรือว่าไม่ต้องการที่จะไปล่าเหยื่อนะครับเพื่อนๆเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับมันเนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์ที่มีความสามารถนะครับในการกินซากอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่านะครับเป็นความสามารถที่เราเนี่ยนะครับรู้จักกันดีก็คือความสามารถไอรอนสโตมัชนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะกินเนื้อเน่านะครับหรือว่าเนื้อสีเขียวนะครับได้แบบไม่ติดสถานะใดๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ว่าเป็นความสามารถที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยสามารถที่จะกินเนื้อเน่านะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องล่าเหยื่อเองก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะบินหานะครับเนื้อที่ตกอยู่บนพื้นดินในโซนาเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแบบไหนก็ได้นะเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะกินได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้พิษเป็นหลักอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับและร่างกายของมันเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยพิษอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการที่มันเนี่ยนะครับกินเนื้อเน่านะครับหรือว่าเนื้อสีเขียวที่ตกอยู่บนพื้นดินทั่วไปเขาเนี่ยนะครับเจ้าเวนาทรอกซ์เนี่ยนะครับจะย่อยของเสียเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นพิษของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะทำการปล่อยพิษนะครับเข้าไปยังศัตรูของมันนั่นเองนะครับที่มันเนี่ยได้ทำการโจมตีใส่เข้าไปนั่นเองนะครับ
และหลังจากที่พวกมันเนี่ยนะครับกินเนื้อเน่านะครับหรือว่าเนื้อสีเขียวเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะใช้กรดนะครับหรือว่าแก๊สในกระเพาะของมันเนี่ยนะครับในการย่อยสลายนะครับอาหารเหล่านั้นนะครับเพื่อนำไปเป็นสารอาหารนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่สามารถที่จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับประสบปัญหานะครับทางด้านการล่าเหยื่อสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ล่าเหยื่อได้นั่นแหละนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอให้เหยื่อเนี่ยนะครับตายจากพิษของมันเนี่ยนะครับเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะค่อนข้างเสี่ยงไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ต้องการเล่นแบบเซฟๆหรือว่าแบบปลอดภัยเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกินซากเนื้อนะครับหรือว่าซากสัตว์หรือว่าเนื้อเน่าเนี่ยนะครับเป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่มันมีความสามารถไอรอนสโตมาร์ชนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่นะครับหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องล่าเหยื่อเองก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะมันจะแข็งแกร่งนะครับและรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับจะดูเท่แค่ไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือเจ้าเวนาทร็อกซ์นะครับเป็นเพื่อนในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับและรูปร่างหน้าตาของเจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับค่อนข้างดูดุดันขึ้นมาพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าขนาดตัวเนี่ยนะครับจะใหญ่โตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะแต่ผมมองว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับยังถือว่าค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าเวนาทร็อกซ์ในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักล่านะครับที่นะครับล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะจากประวัติความเป็นมานะครับที่บอกว่าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายนะครับจากการโจมตีทางกายภาพมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าผมบอกได้เลยนะว่าในการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพได้อย่างรุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถนะครับในการโจมตีเพื่อสร้างพิษให้กับศัตรูหรือว่าเหยื่อของมันเนี่ยนะครับได้อย่างรุนแรงมากๆเลยอีกด้วยนะครับทำให้เจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหรือว่าเหยื่อของมันเนี่ยนะครับได้ทั้ง2ทางเลยนั่นเองนะครับทั้งจากดาเมจในการโจมตีหลักนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีความเสียหายจากการติดพิษอีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ที่มีดาเมจเนี่ยนะครับหรือว่าพลังในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหรือว่าเหยื่อเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะซึ่งนะครับเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับโดยดั้งเดิมของมันแล้วเนี่ยนะครับมีพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่300ดาเมจอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่าหากเจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยไปทำการโจมตีเหยื่อนะครับหรือว่าศัตรูที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยเจ้าเวนาทร็อกซ์นะครับสามารถได้สร้างความเสียหายนะครับได้อยู่ที่600ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีความเสียหายนะครับจากการติดพิษอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าความเสียหายจากเจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยมันมหาศาลมากๆเลยนะครับก็เลยพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเวนาทร็อกซ์ในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเป็นนักล่านะครับที่ค่อนข้างล่าเหยื่อหรือว่าล่าศัตรูเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถต่างๆของเวนาทร็อกซ์เนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถที่จะมุ่งเน้นนะครับไปที่การสร้างความเสียหายจากการโจมตีเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างพิษนะครับแล้วก็ความสามารถในการสร้างดาเมจพื้นฐานจากการโจมตีของเจ้าเวนาทร็อกซ์เลยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าเวนาทร็อกซ์กันเลยละกันนะครับเพื่อนๆโดยนะครับมาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถในตัวของเจ้าเวนาทร็อกซ์กันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถ corrosion attack นั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูเนี่ยนะครับจะติดสถานะ corrosion หรือว่าสถานะติดพิษไปนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับมีความสามารถ corrosion attack เนี่ยอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะความสามารถที่2ก็คือความสามารถ crimber นะครับหรือว่าความสามารถในการเกาะกำแพงหรือว่าไต่กำแพงนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้เจ้าเวนาทร็อกซ์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาเดินบนพื้นดินเลยก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อเสียของเวนาทร็อกซ์เ
เลยนะมันมีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งก็คือมันใช้ค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยนะครับในการเทคออฟหรือว่าในการเริ่มบินเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงใช้ค่าสเตมินาในการบินเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะซึ่งนะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับโดยการบินไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งหากว่าค่าสเตมินาของเจ้าเวนท็อกซ์เนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็สามารถจะบินไปเกาะกับกำแพงนะครับหรือว่าอาจจะไปพักบนกำแพงที่ใดสักที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูค่าสเตมินาของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปพักบนภาคพื้นดินให้เสี่ยงอันตรายก็ได้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปด้วยความที่มันเป็นครีเจอร์เพียงเทียร์3เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนักล่านะครับหรือว่าศัตรูทางธรรมชาติของเจ้าเมนาทอสที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยของเจ้าเวนาทอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะบินไปบนท้องฟ้านะครับและหากว่าค่าสเตมินาของเราเนี่ยนะครับหมดลงเนี่ยเราก็สามารถไปเกาะที่กำแพงที่ใดสักที่หนึ่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูค่าสเตมินาของเราก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถนะครับในการที่จะทำให้เจ้าเวนาทอสเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลงมาพักผ่อนนะบนพื้นดินให้เสี่ยงอันตรายเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงเลยนะสำหรับความสามารถคริมเบอร์อันนี้นั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถ First Strike นะครับเป็นความสามารถใหม่ที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาในเกม Creature of Sonalia ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากว่าเจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับมีค่า HP นะครับที่ต่ำกว่า 25% เนี่ยนะครับจะทำให้ดาเมจในการโจมตีของเจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่า HP ของเจ้าเวนาทอสที่หายไปนั่นเองนะครับหมายความว่ายิ่งเจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเจ้าเวนาทอสเนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามจำนวนของค่า HP ของมันเนี่ยที่หายไปเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความสามารถใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังทำให้เจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับสามารถที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับความสามารถที่4คือความสามารถไอรอนสโตมัชหรือว่าความสามารถในการกินซ่าหรือว่ากินเนื้อเน่านั่นเองนะครับความสามารถนี้เราได้อธิบายกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับความสามารถที่6นะครับคือความสามารถบล็อกเบิร์นหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าเวนาทอสเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับจะแพ้ไฟนะครับหรือว่าแพ้สถานะเบิร์นอยู่ที่ติดลบ 30% เลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเวนาทอสเนี่ยนะครับจะมีโอกาสในการติดสถานะเบิร์นนะครับหรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถัดมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของเจ้าเวนาทอสกันบ้าง นะครับเป็นความสามารถนะในการป้องกันสถานะพอยซันนะครับหรือว่าสถานะติดพิษนั่นเองนะครับซึ่งเวนาทอสเนี่ยมีความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าบล็อกสถานะพอยซันเนี่ยอยู่ที่ 60% นั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถคีนออฟเซอร์เวอร์หรือว่าความสามารถในการมองเห็นถึงสุขภาพร่างกายของครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวของเจ้าเวนาทอสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เวนาทอสเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นค่า HP รวมไปถึงสถานะต่างๆที่ติดอยู่กับครีเจอร์ตัวนั้นๆบริเวณรอบๆตัวของเจ้าเวนาทอสได้นะครับและยังมีประโยชน์นะครับกับการทำให้เจ้าเวนาทอสเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นนะครับครีเจอร์หรือว่าเหยื่อตัวนั้นๆเนี่ยนะครับได้จากระยะไกลแบบชัดเจนอีกด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงนะโดยความสามารถนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถที่มีนะครับในครีเจอร์ประเภทซัพพอร์ตนะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทช่วยเหลือเท่านั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้พบเห็นนะครับความสามารถคินออฟเซอร์เบอร์ในครีเจอร์ประเภทนักล่ามากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นครีเจอร์ที่เป็นประเภทนักล่าแล้วมีความสามารถคินออฟเซอร์เบอร์เนี่ยมันจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างโกงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับถัดมาคือความสามารถบล็อกบีดหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเลือดไหลหรือว่าสถานะบลีดนะครับอยู่ที่ 40% นะครับและสุดท้ายเลยก็คือความสามารถ defensive corrosion นะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเหมือนกันกับความสามารถ corrosion attack นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถในการป้องกันร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์นั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวไหนนะครับมาทำการโจมตีหรือว่าสัมผัสร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์ข้ามเนี่ยนะครับครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ corrosion ไปจากร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์ด้วยเองนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยพิษอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นหากมีครีเจอร์ตัวไหนมาสัมผัสหรือว่าโจมตีเข้ากับร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์ข้ามเนี่ยนะครับครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะติดพิษหรือว่าสถานะ corrosion จากร่างกายของเจ้าเวนทร็อกซ์ไปนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าเวนทร็อกซ์นะครับจะมี2ความสามารถด้วยกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถ ambush หรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวเพื่อโจมตีนั่นเองนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถ acid breath นั่นเองนะครับหรือว่าลมหายใจแห่งพิษนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าครีเจอร์ตัวไหนนะครับที่โดนความสามารถ acid breath อันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะติดสถานะติดพิษต่างๆจากความสามารถ acid breath อันนี้ไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นความสามารถในการโจมตีศัตรูจากระยะไกลของเจ้าเวนทร็อกซ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของเจ้าเวนทร็อกซ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่ถูกออกแบบมาให้เป็นนักล่าโดยสมบูรณ์เลย
นั่นเองนะครับจะเป็นครีเอเตอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีนะครับหลักๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและจากเดิมที่เขาจะเน้นให้เจ้าเวนาท็อกซ์นะครับมีความสามารถนะครับในการสร้างความเสียหายจากการโจมตีศัตรูนะครับในการสร้างพิษเป็นหลักเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เจ้าเวนาท็อกซ์นะครับได้ทำการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ทั้ง2ทางเลยนะทั้งด้านทางกายภาพแล้วก็ทางด้านการสร้างความเสียหายจากการติดพิษเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่เป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังออกแบบมานะครับให้อยู่บนท้องฟ้านะครับแทบจะตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าค่าสเตมินาหมดเนี่ยนะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาพักผ่อนบนพื้นดินก็ได้นั่นเองนะครับสามารถที่จะไปเกาะกำแพงที่ใดสักที่หนึ่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูก็ได้นั่นเองนะครับและไอความสามารถครีมเบอร์อันนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าเวนาทอสสามารถที่จะพักผ่อนได้นะครับเพื่อนๆมันยังเป็นความสามารถในการซุ่มโจมตีได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับใครจะคิดว่าจะมีนักล่าหรือว่าศัตรูเนี่ยนะครับเกาะอยู่บนกำแพงใช่ไหมนะครับเจ้าเวนาทอสเนี่ยมันก็สามารถที่จะพรางตัวไปกับกำแพงหรือว่าบนวอลที่มันเนี่ยนะครับกำลังเกาะอยู่ได้เพื่อเป็นการรอจังหวะในการโจมตีใส่ศัตรูของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับครีเอเตอร์ประเภทนักล่าเนี่ยนะครับที่มีความคล่องตัวแล้วก็ปราดเปรียวสูงเนี่ยนะครับผมมองว่าเจ้าเวนาทอสเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากๆอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเวนาทอสที่ได้รับการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์มาใหม่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็บวกกับความที่มันเนี่ยนะครับมีราคาที่ไม่ได้สูงอะไรนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้แทบจะทุกคนเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราสามารถใช้เห็ดในการสุ่มตู้กาชาปองได้แบบทั่วไปเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปสุ่มกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเวนาทอสตัวนี้นั่นเองนะครับก็นะครับใครที่ยังไม่มีเห็ดนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านของผมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยและนี่ก็จะเป็นคลิปนะครับในการรีวิวเจ้าเวนาทอสนะครับหรือว่าเจ้าครีเอเตอร์ที่ได้รับการรีเมคนะครับหรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งใครที่มีเวนาทอสอยู่แล้วก็สามารถนะครับไปสร้างตัวมันเนี่ยนะครับเพื่อลองเล่นกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ